ากบทความแสดงความคิดเห็นของนาย W.H. มันดีซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกไทมส์ในปีพุทธศักราช2435เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยประวัติศาสตร์โบราณเรื่องเล่าพื้นบ้านวรรณกรรมและวรรณคดีของสยามนำมาซึ่งการประชุมครั้งแรกของเหล่านักปราชญ์และผู้ทรงความรู้ที่โรงแรมโอเรียนเตนในวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2447จากการประชุมในครั้งนั้นผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อตกลงที่จะจัดตั้งสมาคมที่จะช่วยส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเผยแพร่เกี่ยวกับศิลปะประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยรวมไปถึงวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวเขมรและพม่าซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2447ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยมีองค์อุปถัมภกคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งสยามมกุฎราชกุมารอย่างไรก็ตามเมื่อตั้งต้นสมาคมสมาชิกส่วนใหญ่ล้วนเป็นชาวต่างชาติเนื่องจากผลพวงของความต้องการที่จะพัฒนาประเทศให้ตรงกับทฤษฎีทันสมัยนิยมตามชาติตะวันตกและด้วยความที่สมาคมจัดตั้งตามแนวคิดของชาวต่างชาติและมีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการของชาวต่างชาติและบุคคลชั้นสูงเท่านั้นทำให้ในขณะนั้นสยามสมาคมมีสมาชิกที่เป็นคนไทยเพียง2คนเท่านั้นคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทานีนิวัตรกรมหมื่นพิทยาราชพฤติยากรในปีพุทธศักราช2464สยามสมาคมได้มีการก่อตั้ง5แผนกการศึกษาหลักโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้มุมมองและความคิดเห็นในส่วนที่เฉพาะเจาะจงได้แก่ประยุกตวิทยาและประณีศิลป์สังคมวิทยามนุษยวิทยาโบราณคดีประวัติศาสตร์วรรณคดีและนิรุกติศาสตร์การเกษตรการคมนาคมและการท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์ธรรมชาติซึ่งเพิ่มเข้ามาในปีพุทธศักราช2468ในปีพุทธศักราช2469สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ได้พระราชทานการออกแบบตราสัญลักษณ์ของสมาคมซึ่งเป็นรูปหัวช้างที่มีพวงมาลัยคล้องอยู่ที่งวงอันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยและง่ายต่อการจดจำของชาวต่างชาติพร้อมกันนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทานีนิวัตรกรมหมื่นพิทยาราชพฤติยากรได้พระราชทานคติพจน์วิชายังให้เกิดมิตรภาพให้แก่สมาคมเพื่อสื่อถึงความผูกพันฉันมิตรที่ได้รับจากการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สยามสมาคมนี้เองตั้งแต่พุทธศักราช2517จนถึงปัจจุบันทางสมาคมได้ริเริ่มนโยบายอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในท้องถิ่นต่างๆโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์เพื่อก่อให้เกิดความเข้มแข็งและความอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมโดยมีการรักษารูปแบบของศิลปะการฟ้อนรำหัตถกรรมวรรณคดีและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยรวมถึงการจัดตั้งโครงการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมแห่งสยามสมาคมในปัจจุบันทางสยามสมาคมได้มีภารกิจต่างๆมากมายอาทิพิพิธภัณฑ์การจัดทัศนศึกษาการจัดบรรยายทางด้านวิชาการในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือเก่าหายากและแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้านวิชาการที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทั้งในภาษาไทยและภาษาต่างชาติและแผนกพิทักษ์มรดกสยามซึ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช2553เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการและประโยชน์แก่การคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้สอดคล้องตามหลักการสากลหอประชุมสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารแห่งแรกของสยามสมาคมที่ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2476ปัจจุบันใช้เป็นที่ประชุมและจัดการแสดงอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องสมุดและสำนักงานของทางสยามสมาคมบ้านคำเที่ยงบ้านคำเที่ยงเป็นเรือนไทยแบบล้านนาซึ่งแม่นายกิมฮอนิมมานเหมินได้มอบให้กับทางสยามสมาคมเมื่อปีพุทธศักราช2506โดยมีวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ทางชาติพันธุ์วิทยาภายในจะแสดงสิ่งของและการตกแต่งบ้านที่สื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณแบบล้านนาและบ้านแสงอรุณบ้านแสงอรุณเป็นเรือนไทยแบบภาคกลางซึ่งคุณลดากสิกรได้มอบให้กับทางสยามสมาคมในปีพุทธศักราช2530ปัจจุบันได้ปรับให้เป็นร้านอาหารแบล็คแคนยอนThank you.